ไหนวิ่งดีไม่มีเสียงแล้วเว้ยไปไหนกันหมดแล้วงั้นหรือมันไปไหนรู้ไหมฮะนี่ฮะตายตายหมดแล้วเออฆ่ามันหมดตอนนี้กำลังย่างเนื้อมันกินครับสวัสดีนะครับคุณรู้ไหมว่าความปรารถนาผมอ่ะในทุกๆเกมเลยนะผมปรารถนาที่จะให้เกมเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่อยู่ในเกมนะครับมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นเกมที่ภาพสวยเกมที่เนื้อเรื่องดีนะครับแต่ว่าที่ผมอยากให้มันมีในทุกๆเกมเนี่ยซึ่งก็คือโหมดถ่ายภาพในเกมนะอันนี้ที่ผมอยากให้มันมีมากเลยคุณรู้ไหมครับว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยปกคลิปเมื่อพาร์ทที่แล้วอ่ะที่เป็นถือปืนตะปูยิงกับตัวใหญ่ๆคุณรู้ไหมว่ากว่าผมจะได้ภาพนั้นมาผมต้องไปวิ่งหนีเกือบตายแล้วไม่สิตายอีก2รอบด้วยฮะตายเพิ่มอีก2รอบอ่ะเพราะกูลื่นตึกคือผมหนีพี่เบิ้มเกย์นะแล้วแบบมันไม่มีที่ปลอดภัยนะแล้วผมก็เลยไปไต่ขอบตึกฮะแล้วกูก็ลื่น2รอบแต่ยังดีที่ก่อนลื่นเนี่ยผมเอาของไปเก็บไว้ในกล่องแล้วนะเพราะว่าเรามีเค้าเรียกว่าความหลังก็เลยของไม่หายแต่นั่นแหละโดยรวมก็คือเว้ยกูตาย2รอบลื่นตกตึกอ่ะไร้ประโยชน์โคตรเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ได้ภาพที่งดงามมา นะเป็นภาพที่เรียกว่าเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าความจริงแล้วอ่ะกูตายไปแบบไร้ประโยชน์มากๆเลยผมเลยอยากให้เกมนี้มันมีโหมดถ่ายภาพมากเลยอ่ะผมพูดเลยเนาะแล้วก็ไอ้ตะกี้เนี่ยผมก็ฆ่ามอนไปแล้วด้วยเนี่ยไปหมดแล้วแหละเหลือแต่พี่เบิ้มอยู่ตัวเดียวแล้วก็นี่ครับผมก็ไปหาถังแก๊สเนี่ยซึ่งก็คือผมไปย้อนกลับมานะในชั้นเก่าๆอ่ะไปหามาเจอแค่3ถังเออ3ถังเองซึ่งก็คือเนี่ยผมมาค้าเป็นดาบ Excalibur ดาบ1แล้วก็เจอถังเปล่าๆอีก2ซึ่งชั้นบนๆเนี่ยมันคงจะไม่เกิดใหม่แล้วแน่ๆผมพูดเลยผมค้นจนละเอียดอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะหวังตั้งแต่ชั้นที่11ลงไปนี่แหละว่าจะเจออะไรใหม่ๆหรือเปล่าเก้าแล้ว7แล้ว6 5 4 3 3แล้ว1เออเสร็จเดี๋ยวนะมันมาแล้วมันว้ายเหี้ยไอ้เวทเอ้ยโอ้ยมาเงียบๆไม่สิไม่เงียบเลยนะอีด็อกมึงพังงี้มาเลยแบบโอ้มันมาเงียบๆนี่มันจับสแกนหนังชัดๆเลยเหมือนแบบเฮ้ยเราปลอดภัยแล้วแล้วสักพักก็โดนผีกระชากหัวไปเลยโอ้โหโคตรน่ากลัวตะกี้เสียงเอ้ยเออแล้วผมนึกขึ้นได้อย่างหนึ่งแล้วเราจะเข้าประตูไงครับไม่มีคีย์การ์ดกูลืมดึกไว้คีย์การ์ดมันหายไปกับศพเก่าแล้วอุ้ยแล้วถังน้ำมันตรงนี้มีใหม่ด้วยอุ้ยแต่ว่าแป๊บนึงจำได้ว่าในทุกๆชั้นมันจะมีคีย์การ์ดอยู่2อันนะอุ้ยแล้วนี่ผมดื่มน้ำทำไมเนี่ยผมต้องกินอาหารดิเออกินผิดชิ้นแล้วก็ผมนึกขึ้นได้นะว่าคีย์การ์ดเนี่ยมันจะมีเนี่ยอยู่2ใบในทุกๆชั้นน่ะนะแล้วก็ผมจำได้ว่ามันมีอยู่ใบนึงที่ผมยังไม่ได้เก็บเมื่อพาร์ทที่แล้วอ่ะรู้สึกจะอยู่แถวๆข้างหน้าตรงที่นั่งอ่ะถ้าจะไม่ผิดนะเออเดี๋ยวกลับไปเอาก่อนแป๊บนึงวางของไว้ก่อนด้วยพอดีช่องมันเต็มต้องวางไว้ก่อนนะจ๊าบวางไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวไปเอาน้ำมันด้วยไอตัวพังเมื่อกี้ไปไหนเนาะเว้ยเฮ้ยเว้ยอยู่ๆก็แบบเซอร์ไพรส์มันจะฟังเงอปูมเลยรู้สึกว่าคีย์การ์ดจะอยู่ประมาณแถวๆด้านหน้าตรงนั้นแหละต้องไปฝั่งนู้นแหละโอ้แป๊บนึงผมต้องไปเอาถังน้ำมันก่อนน้ำมันเหลือค่ามากตอนนี้ผมมีถังเปล่าอยู่อีกหนึ่งซึ่งผมว่าจะเอาไปฆ่าเป็นปืนไฟนะผมว่าตั้งแต่ชั้นที่11ลงไปเนี่ยมันต้องมีแน่ปืนไฟอะสักกระบอกถ้ามันไม่มีนะก็คงไม่เจออีกแล้วนะเพราะว่าจะถึงชั้นที่1แล้วแล้วไม่รู้ว่าชั้น1มีอะไรด้วยแล้วไม่รู้ลงได้หรือเปล่าเดี๋ยวเอาน้ำมันก่อนฝั่งนี้เดี๋ยวมันขึ้นอยู่บนหัวหรืออีกชั้น1แหวะไม่รู้นะแต่ตรงนี้มีถังนึงแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนยังไม่เคยมาด้วยว่านี่ไงตู้อะไรยังไม่ได้เปิดเลยเก๊สักหน่อยละกันเปิดดูด้วยมีโน้ตด้วยอีกแล้วด้วยเนื้อเรื่องซึ่งเป็นเนื้อเรื่องที่ไม่ค่อยมีอะไรแบบหนึ่งเนี่ยตรงนี้ยืนอ่านนี่มันไม่ค่อยดีเลยนะครัชเดี๋ยวแม่งอยู่แบบเอ้ยยืนอะไรนิ่งๆอยู่มนุษย์กดคลิกเมาส์ขวาอ่านได้เลยนี่ครับเรน่าเรากลับมาที่ออฟฟิศแล้วแผ่นดินไหวก็ได้สงบลงแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีอันตรายอยู่ซึ่งคนที่สร้างมันขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนจะสติแตกไปเรียบร้อยแล้วและมีคนเนี่ยเห็นมันในกล้องวงจรปิดนะ
มันเป็นสัตว์ที่อันตรายมากเป็นสัตว์ร้ายซึ่งฉันไม่เคยเห็นมันมาก่อนมันฉีกคนเป็นชิ้นๆมันมีความยาวอยู่ที่ประมาณ3เมตรอะไรยาวตั้ง3เมตรหรือและมีผิวสีเทาอ่อนความเร็วและความแข็งแกร่งของมันช่างน่าเหลือเชื่อฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นสิ่งมีชีวิตนั้นถูกปลดปล่อยออกมาในเมืองแสดงว่าสัตว์ประหลาดเนี่ยมันน่าจะถูกสร้างขึ้นมาแหวะเพราะว่าเขาบอกกันด้วยนะว่าคนที่สร้างมันขึ้นมาเนี่ยสติแตกไปเรียบร้อยแล้วก็คือแบบว่าเกิดการชุลมุนนะประมาณว่าเฮ้ยมันรุดสัตว์ประหลาดรุดวิ่งไดเอวิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหมดแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าโดนฆ่าไปแล้วหรือเปล่าแล้วโดนสัตว์ประหลาดฉีกอะไรเงี้ยแต่ว่าที่แน่ก็นั่นแหละครับมันคือสัตว์ประหลาดที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอ๋อแล้วต้องมีแผ่นดินไหวด้วยโอ้โหแล้วนี่ปั๊มช้าเหลือเกินเปิดดูหน่อยละกันเนื้อเรื่องคืบทีละนิดแต่ก็นั่นแหละโดยรวมก็คือฉันคือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในตึกเฉยๆสินะโอเคเอาน้ำมันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเอาคีย์การ์ดแป๊บแบตตอนนี้เหลือ63เปอร์63เหรอมีแบตสำรองอยู่ไหมเหลืออีก2ก้อนสวยเหลือสวยเหรอรู้สึกว่าผมมีชาร์จเอาไว้อยู่อีกด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้เก็บมาเพราะว่าการชาร์จแบตนี่มันตั้งครึ่งชั่วโมงเนี่ยกูหลับได้เลยอ่ะครึ่งชั่วโมงอ่ะผมก็เลยชาร์จทิ้งไว้ที่ประมาณชั้น25กับชั้น37 2ชั้นนี่แหละแล้วก็ตรงนี้โว้ยแม่งเอ้ยดักอีกนี่กูต้องอบโลกอีกอ่ะเนี่ยอุตส่าห์ว่าจะเดินลัดไปเอ้ยเดินไปฝั่งนู้นก็ได้มึงเฝ้าต่อไปเลยนะอย่าได้เดินมาตรงนี้เชียวพวกกูจะไปตรงนู้นผมจำได้ว่าคีย์การ์ดเนี่ยผมทิ้งเอาไว้อยู่ในตู้สีเหลืองตรงข้างหน้าไหนวะนี่ไปฝั่งนี้นี่ไงตรงนี้จำได้ว่าเปิดแล้วก็ผมคิดหรือว่าโอ้ไม่เอาเรื่องกันคีย์การ์ดเยอะเร็วเฮ้ยแล้วก็มีของนี้ด้วยไม่ได้เก็บมีขวดแล้วก็ไอ้นี่ยังไม่ได้เอาไปย่างนี่ไงตู้เซฟเดี๋ยวยังมีอยู่นี่คิดถูกจริงๆที่ผมไม่ได้เก็บคีย์การ์ดเอาไว้ที่ตัวทั้งหมดนะเนี่ยเพราะว่าแต่ผมเก็บไว้ที่ตัวทั้งหมดอ่ะผมบอกเลยเกมนี้มันได้จบลงแล้วครับเพราะไปต่อไม่ได้คีย์การ์ดมันสลายไปแล้วเอาล่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องมาจัดของเราต้องไปเปิดประตูเสร็จแล้วก็ทิ้งคีย์การ์ดไปเลยนะเพราะว่าช่องมันเต็มแล้วก็ต้องกินไอ้นี่เลยด้วยเพราะว่าไอ้นี่มันตัวกินพื้นที่มาอ่ะกระเพาะเป็นรูหน่อยนะสีเด็กรู้สึกไม่สบายท้องเลยไม่เป็นไรทนหน่อยพี่ชายเดี๋ยวนายก็หายเปิดเรียบร้อยเสร็จแล้วก็แงะไปใส่นี่ทิ้งไปเลยแกไปจับอีกแล้วอ่ะสีเหลือเก็บแล้วก็เอาละครับเราก็เข้าสู่ชั้นที่10แล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกที่มันเบิ่มๆกว่าไอตัวเบิ่มกับหมาชิวาว่าพันลายทางเนี่ยพันม้าลายมาแล้วไว้ประตูแดงเห็นประตูแดงทีไรผมบอกเลยหวั่นใจทุกทีว่าจะมีอะไรเอ้ยแต่ว่ามันเป็นเหมือนไอ้นี่ไงขอบตึกอ๋อเป็นไอ้นั่นนะพื้นที่ลงอ่ะนี่ไงตอนที่ผมไปแคปรูปอ่ะผมพยายามไต่ขอบตึกตรงเนี้ยแล้วผมเพิ่งมารู้ว่าแม่งก็ไต่ยากใช้ได้อยู่นะพอที่ว่าผมไปแคปรูปเมื่อพาร์ทที่แล้วอ่ะที่ว่าคุณเห็นว่าผมแคปรูปว่าสู้กับสัตว์ประหลาดตัวใหญ่อย่างไม่เกรงกลัวไม่จริงแล้วกูแคปรูปเสร็จแล้วก็วิ่งเลยวิ่งมาหลบตรงเนี้ยผมเลยวิ่งหลบลิฟต์ไม่ทันเนี่ยก็เลยวิ่งมาหลบตรงเนี้ยแล้วแบบกูลื่นด้วย2รอบด้วยแบบว่ารูปแรกๆผมไม่พอใจว่ะไปถ่ายอีกอ้าวกูลื่นตกลงไปตาย2รอบอย่างเซ็งเป็ดเอ้ยไอ้นี่ลวดก็รู้แล้วก็โอ๊ยเตาแม่นึกว่าจะเจอแล้วจะเจอถังดับเพลิงซะแล้วยังไม่มีลงลูกแบบนี้อย่าไว้ใจเพราะว่าถ้าเกิดเจอดีอีกกูก็จะไปวิ่งหลบหลังตึกอีกเอ้ยมีลิฟต์มั้ยลิฟต์มีนี่ไงชั้น9มีลิฟต์ว่ะครับน้ํามันมีอยู่2ถังพอดีเลยโอ้ยลิฟต์เยอะจังเว้ยแล้วนี่มันไปโผล่ไหนเนี่ยลิฟต์ฝั่งปกติมันต้องมีลิฟต์คู่กับที่ตรงอื่นด้วยดิไอ้นี่ลิฟต์มันไม่มีเลยว่ะผมว่าต้องใส่เลยละกันอ่ะใส่เลยน้ํามันไหนๆเราก็มีอยู่ลิฟต์นี่แหละมันเป็นทางลัดไปสู่ความรวดเร็วส่วนถังน้ํามันก็ฟูไม่เป็นไรช่างมันแล้วก็ปันเสียงดังแน่ดังก็มาดิครับกูต่อยหมดเลยทั้งชั้นนี่ พอมีลิฟต์แล้วฮ้าวแล้วก็เดี๋ยวขอขึ้นดูก่อนมันไปโผล่ที่ชั้นไหนวะเนี่ยมันจะไปชั้นไหนอ่ะเพราะว่าปกติลิฟต์เนี่ยมันจะอยู่ในทางเดียวกันนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนว่าลิฟต์อีก2ตัวจะอยู่อีกฝั่งนึงครับก็คือฝั่งทางขวานู่นน่ะฝั่งนู้นเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันอีกฝั่งนึงมาโผล่ตรงไหนวะชั้นที่10 19 20
21 22อ๋อมาโผล่ตรงนี้ชั้น23ไอ้ชั้นนี้ที่ผมตายแล้วจริงแล้วมันเป็นเซฟโซนของเราแล้วรู้เปล่าแต่ว่าคุณรู้ไหมสัปลาดอ่ะผมอ่ะตอนนั้นวิ่งวิ่งอยู่แล้วผมดันล่อมันขึ้นมาก็คือจากชั้นที่21อ่ะดันล่อมันขึ้นมาเป็นพันชิวาว่าวิ่งดูนะเฮ้ยมันยังไม่มาเว้ยเฮ้ยมันอาจอยู่อีกฝั่งก็ได้เฮ้ยมันหายไปไหนหมดเนี่ยหรือมันกลับชั้นเก่ามันไปหมดแล้วชั้นเนี้ยมันมีลิฟต์ตั้ง2ตัวเลยนะบอกไว้เลยลิฟต์อ่ะยังไงตรงนี้ก็ขอเออเดี๋ยวไหนก็ขึ้นมากูขอมาเก็บแบตกูคืนหน่อยละกันเอออุตส่าห์ขึ้นมานี่ไงแล้วก็ดีของสำรองผมบอกเลยเก็บสำรองเอาไว้แล้วนะเราจะไม่ย่ามใจอีกแล้วตรงเนี้ยลิฟต์ตรงนี้ก็ลิฟต์อีกตัวนึงอ๋อมันโผล่มาชั้นตรงนี้แล้วมีอะไรที่พอจะเอามาใช้ก่อนได้มั้ยณจุดนี้เหมือนยังไม่มีซิปทายเยอะไปหน่อยนะถึงขอแยกไปอีกสักเผื่อไว้เก็บไว้ที่ตัวแค่5ก็พออันนี้ก็เยอะนะอันนี้ก็เยอะเก็บไว้สัก 6เออเผื่อไว้ระแวงน้ำหนักตอนนี้นะ35ได้อยู่โอเคไปแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่ลิฟต์นะครับอ่ะแล้วก็ลงเย้ No แล้วก็จะเช้าแล้วเออลืมนี่หว่าลืมไปเอาแบตแต่คงจะไม่เป็นไรหรอกมั้งแบตเนี่ยมันใช้ได้อีกตั้งนานนะตั้ง 100% ตอนนี้เรามีแบตอยู่37ซึ่งตอนให้มันหมดก็จริงเนี่ยเราก็ขึ้นลิฟต์ไปก็ได้รวดเร็ววิ่งได้ปะมีไหมมีตีนไหมไม่มีเฮ้ยนี่ไงกูเจอแล้วเจอทักดับเพลิงแล้วแต่ของเต็มอ่ะเจอทักดับเพลิงทั้งที What the fuck เฮ้ยเสียงไรตะกี้เฮ้ยนี่ไงหันปองไอ้เนี่ยเกกะอยู่อันนึงเอาไปเด็กเลยแกน่ะออกไปจากเอาชิ้นก้อนเออเสร็จเก็บตรงนี้แล้วก็ครับโต๊ะครับนี่ละกันครับมันตรงนี้แหละนะใกล้ๆดีครับไปใกล้ๆในพวกนี้วางไว้ก่อนผมขอทำตรงนี้เนี่ยเป็นเช็คพอยต์ชั่วคราวนะครับเช็คพอยต์ชั่วคราวพอดีว่าต้องวางโต๊ะครับแล้วก็ครับก่อนเลยครับนี่ไงทางดับเพลิงของแรนะเนี่ยหาอย่างยากชั้นที่9ก็เจอแล้วแล้วก็ฟาร์มไม้ไปไม่รู้โผล่มาหรือเปล่าถ้าเกิดโผล่มาวิ่งขึ้นลิฟต์บอกเลยว่าพวกมึงไม่ได้เด็กเก็บไม้ไปเหล็ก4เหล็กไม่เท่าไหร่เว้ยนี่ไงมาแล้วว้ายน้องชิวาว่าน้องชิวาว่าผมว่าข้ามแล้วกันที่นี่เป็นเซฟโซนของฉันไม้ทิ้งไว้ก่อนน้ำหนักมันเยอะตรงนี้เก๊ด้วยเดี๋ยวเปิดดูก่อนแล้วเดี๋ยวฟาร์มเหล็กเฮ้ยขวดเอานี่ไงทิ้งไว้ก่อนนะผมต้องทิ้งของเอาไว้ก่อนเพราะว่าไอ้พวกนี้มันหนักแล้วตรงนี้ดิมันยังมีน้องชิวาว่าอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันจะมาเด็กผมที่เปลือกเออวิ่งไว้วิ่งไว้อย่าไปอย่าไปมันมาแล้วไอ้ดิมันปวนดีนะแกไอ้ลูกหมาไอ้หมาพันทางเฮ้ยตายยากแต่ว่ามีลิฟต์เนี่ยผมบอกแล้วนี่แหละซิฟโซนที่แท้จริงไงมันไม่มีหรอกนะไอพื้นที่ที่ว่าเราต้องสร้างซิฟโซนขึ้นมาเองเนี่ยไม่มันเป็นพื้นที่ที่มันต้องมีมาก่อนอยู่แล้วนู่นเขายืนอยู่รอเงาๆนี่เนี่ยเก็บไปเอ้ยน้ำหนักอย่าล้นนะถ้าล้นนี่กูชิปหายวิ่งวิ่งรันบอยหลบแป๊บมันยังไม่เจออะอะยาตุ้ยแล้วก็ไปยังเนื้อพวกแกน่ะผงสวาปามฉันเลือดช่องเต็มอีกโอ้โหแล้วน้ำเออเริ่มหมดแล้วด้วยน้ำเหลืออยู่2ขวดแล้วเชี่ยต้องหาน้ำดื่มโดยด่วนแล้วด้วยเนี่ยเออครับเสร็จแล้วก็วางไว้ตรงนี้ก่อนนี่เนี่ยจะปืนมาปืนน่ะผมว่าเอาไว้ยิงเลยก็ได้มั้งเนี่ยใช้ไปเลยคือมันลกช่องตอนนี้วิ่งอยู่นี่มีปะเหมือนจะไม่มีแล้วนี่ไงปืนครับได้ใช้ถังน้ำมันหนึ่งแม่เจ้าเราจะขับดีหรือไม่เพราะว่าน้ำมันมันอาจจะต้องเอาไปใช้ทำอะไรอีกแต่ว่าเรามีลิฟต์ขึ้นไปยันชั้นบนสุดได้เลยนะเพราะงั้นผมว่าถ้าเกิดเราจะไปต้องใช้น้ำมันจริงๆอ่ะเราก็ขึ้นไปเอาน้ำมันในชั้นเก่าๆเอาก็ได้ผมว่ามันก็เกิดใหม่เยอะเลยแหละเออครับเลยก็ได้เนอปืนแน่เอามาเบบี้เบิร์ดหน่อยดีอยากรู้อยากเห็นอยากลองว่ะดีแด่เย้มี 100% แรงไหมเนี่ยอยากรู้ไหม
ต้องรอไงล่ะกิกกี้มาหน่อยดิมีล่อมีเป้าเออมีอีกมาใกล้ๆมาใกล้ๆพี่เออมันลงแล้วเฮ้ยยังตบโดนอีกตีแดโดนลวกร้อนร้อนเราเพื่อนมันบอกเอ้ยกูตายแล้วมึงไงทุรนทุรายเฮ้ยโอ้ยเชี่ยอุ้ยมันก็ตบแรงอยู่เนี่ยอุ้ยปืนโคตรดีเลยครับยิงแป๊บแป๊บตายแล้วก็ไปจามซ้ำอีกนิดหน่อยเนี่ยวูบแล้วปืนไฟมันจะกี่พลเป็นเชฟไปเกือบ30เลยโอ้ยเหมือนมันจะลดไวด้วยนะปืนไฟเนี่ยโอ้คือมันของดีก็จริงครับแต่ว่าใช้หมดไวมากรู้สึกนะอุ้ยเจ็บแล้วอย่าลืมอิวด้วยนะครับเหมือนเมื่อพาร์ทที่แล้วดิโดนตีแล้วเจ็บแล้วลืมไงกูโดนสอยไปเด็กเลยสอยตูดด้วยมันบอกฉันจะไม่ฆ่าแกและฉันก็จะไม่กินแกนะแต่ว่าฉันจะตบตูดแกเปรี้ยเดียวดิกูวูบเลยไปเฝ้าพระเจ้ากันเลยทีเดียวเอ้ยได้ปืนไฟมาแล้วนะครับนับว่าดีอยู่มั้งสุดปืนตะปูอ่ะใช้ไปเลยละกันแล้วก็อันนี้ถังเปล่าด้วยว่ะย่อยแล้วก็ทิ้งไปเชี่ยต้องรีบหาน้ำแล้วว่ะด่วนๆเลยครับหมดแล้วเก็บด้วยอันนี้ก็เก็บแล้วก็รอไป90วินานไปไหมรอก่อนก็ได้ไหนๆก็ระหว่างนี้ก็มาดูหน่อยดิว่าเราเคลียร์สปาร์ตได้บ้างหรือเปล่าแถวนี้มันมีอีกไหมมีอีกไหมเอาไว้มันเคลียร์ไปเลยชั้นนี้เนี่ยจะได้วิ่งแบบดูดีสีวิไลเอ้ยมีเปิดแมปซึ่งบอกเลยไม่จะเป็นแมปโล่งๆแบบนี้เนี่ยแกคิดว่าจะหลงเหรอเออแต่ว่ามันก็ช่วยได้ดีนะมันจะได้บอกไงว่าตรงไหนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราวางของเอาไว้นั่นแหละขึ้นมาอยู่มีเปล่ามีไม่จับเหมือนจะไม่มีแล้วชั้นนี้น่าจะเคลียร์เออแล้วก็กล่องนึกว่าโน้ตเห็นมุมนี้แล้วเหมือนโน้ตเลยเว้ยเฮ้ยตรงนี้เก๊เจอขวดนี่ต้องเก็บไว้เลยนะครับเอาไว้ค้าผ้าเป็นเดทสำคัญแล้วซึ่งเป็นขวดเปล่าๆนะเอาไปค้าผ้าเป็นเดททำไมมึงจะรักษาด้วยวิธีการเอาขวดไปตามเอาให้มันแตกแล้วมึงเอามารวมกับผ้าแล้วก็ยิวเหรอมันเป็นการรักษาสมัยใหม่นะหรือว่าซาดิสก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเก็บเสร็จไปต่อดีกว่าชั้นนี้น่าจะเคลียร์แหละไม่มีสปาร์ตมาแล้วรังควานแล้วก็ประตูเปิดเลยชั้น9อันนี้ลงไปต่อได้แต่อาวุธที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นอาวุธอันนี้แหละเออลืมดูว่าปืนไฟแรงเท่าไหร่ความแรง5ต่อนัดเหรอต่อวิต่อไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันวะครับมันไม่ได้บอกอ่ะแต่ว่ามันบอกว่าความแรงแค่5ดูกระจกไงไม่รู้ แต่ว่าเฮ้ยมันก็ดีอยู่ยิงแรงเฮ้ยมอลเฮ้ยนี่ไงห้างจะยิงด้วยตั้งแต่ชั้น7เนี่ยเป็นห้างแล้วสีวิไลกันเหรอสีวิไลหรือเปล่าอยากมันช้อปปิ้งอยู่นะแต่เจอรอยแตกนี่กูรู้เรื่องแล้วว่ามันต้องมีว้ายโอ้โหแล้วเป็นห้างที่ดูแบบหนียากอ่ะเพราะว่ามันเป็นบันไดไงแล้วคุณลองคิดดูถ้าเกิดผมลงไปแล้วเจอสัปหลาดตรงเนี้ยแล้วผมต้องวิ่งกลับไปแล้วกว่าจะวิ่งหาท่อเฮ้อโต๊ะตกใหญ่กูนึกว่าจะใช่แหละไม่ใช่โต๊ะอยู่แต่มีเก๊ไม่มีรายอาหารป๋องทูน่าไปกินเลยละช่องเต็มอ่ะตรงนี้อะไรตรงนี้ซิปไลน์เก็บตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วมีขวดเอาแล้วก็รีบหาห้องน้ำก่อนเลยครับตอนนี้น้ำหมดแล้วหวังว่าห้างนี้มึงคงจะไม่ใจร้ายขนาดมีห้องน้ำแล้วก็โถแค่1โถหรอกนะมันต้องเป็นห้องน้ำสาธารณะที่มีสัก20โถสิห้างบ้าอะไรมันจะมีแค่โถเดียวแล้วงั้นปิดไปไม่ได้นะครับผมต้องรีบหาเฮ้ยฉันได้ยินเสียงจากห้องนี้เฮ้ย exit ด้วยเออเหมือนจะห้องอะไรวะเนี่ยดูแล้วลึกลับแปลกๆเหมือนห้องวิจัยแต่มันไม่น่าใช่หรอกห้องทำงานนี่แหละโอ้ไปดูกระจกด้วยแล้วก็ไอ้นี่ถั่วไม่เอาแล้วพอดีถั่วเราเยอะแล้วมีเนื้ออีกด้วยมีเนื้อสับปะรดอีก5หนูอีก2เยอะไปแล้วไม่เอาแล้วฮะตรงนี้เปิดนี่แน่ Hello มีทาง Exist ฉันไม่สนหรอกนะทางลงทางหนีอะไรเงี้ยผมว่าชั้นนี้ยังไม่ใช่ห้องน้ำว่ะน่ายังไม่มีน่าจะต้องลงไปอีกเออตรงนี้ก็หึลงไปแล้วลงไปอีกอ๋อมันน่าจะโผล่มาอีกฝั่งนึงว่ะครับอันนี้เก๊ไม่มีตรงนี้ต้องขึ้นไปขอขึ้นไปดูก่อนอันนี้มันไปโผล่ตรงไหนวะเนี่ยมันเป็นอีกฝั่งนึงที่เราขึ้นมาได้ไงโต๊ะครับเราอยู่ตรงนั้นอันนี้น่าจะเป็นอีกฝั่งนึงของอีกห้องนึงละมั้งนี่ไง
ไอห้องที่อ๋อเป็นห้องที่เราโผล่มาเหมือนกันนั่นแหละเป็นห้องที่เราโผล่มานะเพียงแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราลงมาไงแล้วเรายังไม่ได้ลงต่อนะเออมันโผล่มาอีกฝั่งเฉยๆหาน้ำก่อนกินหนูกินไปด้วยกินหนูไม่แน่เดี๋ยวนะเห็นหลอดน้ำเพิ่มแวบๆหนูเพิ่ม5 หนูบอกโอ้ถึงร่างกายฉันจะดูยากนะแต่ก็ยังมีน้ำมีนวลอยู่นะอร่อยไหมมนุษย์ก็ยังไม่อิ่มน้ำเท่าไหร่เราอิ่มแค่ข้าวเราต้องการน้ำมากกว่านี้น้ำเนื้อเฮ้ยนี่ไงห้องน้ำเอ้ยเจอน้ำซ้ำกูโลดเลย มีน้ำสามนี่ก็โลดแล้วเอานะครับและจังหวะนี้นะฮะเราก็จะอยู่สิงในห้องน้ำเหมือนเดิมโอ้ยแบกฟูใช่ครับผมต้องวางไอ้พวกของพวกเนี้ยพอดีมันลกกินพื้นที่นะสิงในห้องน้ำนี่ไปก่อนแล้วก็ระหว่างนี้ไปช้อปปิ้งก่อนแล้วกันอาจจะมีอาวุธไวเจ๋งๆอีกก็ได้แล้วก็ระวังโปรดระวังอย่าประมาทกับสปาร์ตันมันก็ยากไปแค่ชิ้นเดียวน้ำดูด เออนี่แน่จะนี่แน่เออเสร็จแล้วก็ต้มไป2ขวดมีขวดเปล่าแล้วก็อีกขวดนึงยังไม่ได้ต้มอันนี้ต้มเสร็จแล้วอาวุธเอามาไว้ช่องนี้ก่อนเลยนะคราชอาวุธเอาไว้ฟาร์มของเอาไว้ช่องนี้ปืนเลข2 ต้องเตรียมโฟมไว้ก่อนเราต้องเคลียร์เข้าไว้นะน้ำหนัก31วะแหมอยากจะฟาร์มพลาสติกเอาไปทำที่เก็บของก่อนจังวะเนี่ยเราจะได้ไปฟาร์มได้สบายๆหน่อยอันนี้ก็ห้องน้ำมีน้ำอีก3เอออันนี้เปิดเสียงดังด้วยลืมตัวไปหน่อยเอาอีกแล้วนะปลอมบาดอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยนิดหน่อยเองประตูเนี่ยตั้งแต่ลงมาชั้นนี้เนี่ยฉันไม่เคยเปิดเสียงดังเกิน10ครั้งเลยนะเนี่ยเพราะงั้นนานๆสักทีจะเป็นไรไปเขาเรียกว่าไปยั่วปากสปาร์ตันยั่วสปาร์ตันบอกอันแต่ทำเสียงดังเลยวะนุชแกดิฉันอุ๊ยแล้วดูกระจกดูมันทำดิโอ้โหโคตรเนียนกับพื้นสปาร์ตันต้องวางไว้แน่ๆผมพูดเลยว่าแกนี่มันร้ายกาจมันคงคิดว่าเราจะมาฟาร์มน้ำดื่มแน่ๆแล้วมันก็วางเอาไว้ล่อตรงนี้การน้ำเอาไว้คราฟได้แต่ไม่เอาครับเอาทูน่าไปละกันการน้ำไม่ต้องแล้วนะเออไม่เอาละเราน้ำแค่2ก็พออันนี้ก็ด้วยประตูไปโผล่ห้องไหนวะอันนี้ก็ช้อปปิ้งมอลล์แบบเฮ้ยอะไรโปเตโต้ซีดโอ้เพิ่งเจอเมล็ดในชั้นเนี้ยนะคือคุณลองคิดสภาพดูว่าคนที่แบบว่าผมอยู่ที่ชั้น48เสร็จแล้วผมอยากจะปลูกผักมากเลยครับแต่ว่าผมยังไม่เจอเมล็ดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมคาบแปลงทิ้งเอาไว้แล้วอะแล้วคุณเพิ่งมาเจอเมล็ดปลูกอยู่ที่ชั้น7อ่ะร้องดิเอ้งทำไมมึงตบเอาชั้นนี้เลยเนี่ยตบซะลึกเชียโอ้ตรงนี้ร่องรอยนี้ชัดเจนยิ่งนักร่องรอยนี้เขาคนนั้นได้ฟังทลายเอาไว้สินะอันนี้ฝาได้เหล็กโอ้ช่องเต็มแล้วเดี๋ยวไปย่างอาหารก่อนเจอกล่องนุ่มอันนี้ก็ดีนะแต่แค่ว่ามันหนักไปหน่อยกล่องเนี้ยหนักตั้งเกือบ1กิโลเนี่ยโอเคเสร็จเก็บน้ำไปแล้วก็อาหารก็เสร็จแล้วก็ย่างอาหารกระป๋องแล้วก็นั้นยังเหลือ6ขวดกับเมล็ดอีก1เมล็ดนี่คือเอ้ยเดี๋ยวอะไรอะ maximum เฮ้ยสามารถปลูกในกระถางแล้วก็คุณจะได้รับพลังชีวิตสูงสุดเฮ้ยโอ้โหผมว่าแล้วว่าทำไมเมล็ดมันถึงหายากมันไอ้นี่นี่เองมันเพิ่มเลือดสูงสุดอะเพิ่มเลือดสูงสุดแสดงว่าจาก100มันก็อาจจะเป็นประมาณ120อะไรประมาณเนี้ยผมว่าอย่างงี้ต้องปลูกแหวบต้องปลูกเออต้องปลูกแล้วต้องคราฟโต๊ะคราฟอีกแล้วอ่ะก็ได้ฟาร์มอีกก็ได้นี่เนี่ยเออแต่ชั้นนี้ยังไม่มีวิเวลสัปหลาดเลยเว้ยเออแต่เดี๋ยวก่อนกูแค่สงสัยเฉยๆมึงไม่ต้องมานะประเดี๋ยวสัปหลาดมันจะคือมันเหมือนจะชอบฟังเสียงในใจผมแล้วแบบว่าอะไรนะแกเรียกฉันเหรอมาแล้วสวัสดีตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแหละมึงไม่ต้องมากูแค่สงสัยเฉยๆนิดหน่อยแต่ว่ารู้แหละว่ามีนะแค่สงสัยเออนี่เนี่ยก็ครับโต๊ะนี่แม่งมีเกือบทุกชั้นเลยเนี่ยตอนเนี่ยเออเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ขอดูหน่อยซิแปลงพวกปลูกเราใช้อะไรบ้างเอ่ยผมว่าต้องปลูกอะกินเพื่อเพิ่มเลือดสูงสุดเนี่ยของโคตรดีถึงจะปลูกเจอแค่อันเดียวก็นี่ไงอันนี้ก็ครับได้เอาไว้บล็อกประตูใช้ไม้อันนี้ใช้เหล็กแปดเลยเหรอเฮียกระถางพวกปลูกนี่ไงใช้ what theฟักพลาสติกโอ้พลาสติกตกใจเห็นแปลกๆโอ้ดินลืมไปดินอยู่ชั้น37ผมต้องขึ้นไปเอาว่ะดินเนี่ยเฮียต้องกลับว่ะครับไม่ได้กลับไกลเลยด้วยนะเนี่ยเอ้ยแต่ว่าเรามีลิฟต์บอกเลยว่าเดินทางรวดเร็วอยู่แล้ว
ต้องมีดินกับพลาสติก4นะครับโอเคได้เดี๋ยวต้องกลับไปเอาแหวะรั่วฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าแค่เกษตรในเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวกินอาหารเกินด้วยกินหนูไปเลยลดพื้นที่ช่องแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆก็ได้ไปเอาแบตเตอรี่เลยด้วยนะครับแฮะไอ้นี่ก็เติมก่อนเหลือ14เปอร์ละนี่ไง14แล้วก็แบตเปล่าเดี๋ยวค่อยเอาไปชาร์จเพิ่มโอเคเพื่อไม่ให้เวลาเสียเปล่านะครับไปกลับเลยแล้วกันกลับไปเอาดินรูปเป็นการเดินทางกลับไปเอาที่โคตรไกลเพราะว่าผมไม่คิดที่จะปลูกเลยนะรู้ว่าผมไม่เจอเมล็ดไงแต่เนี่ยเพิ่งมาเจอแล้วแบบแม่งเอ้ยมาเจอเชี่ยอะไรที่ชั้นเจ็ดเนี่ยตอนแรกแบบโอ้เมล็ดเหรอฉันคิดว่าไม่อยากจะทำฟาร์มอะไรนะเจอยากเย็นเหลือเกินอยู่ๆอ้าวเพิ่งมาเจอแล้วยิ่งมันบอกว่าเพิ่มเลือดด้วยนี่จะพลาดได้ยังไรครับโอ้เสียงอะไร What เสียงตีนมันใกล้ๆอ่ะไม่รู้ชั้นบนหรือเปล่าใจเย็นนะจัฟเสียวรีบอยู่ไหนวะเนี่ยอย่าเพิ่งโผล่มาก่อนนะโว้ยโผล่มาตรงนี้ดิกูต้องช่วยหลบหลังกระแพงดิไม่เอาแล้วนะกูยอมหนีตายอ่ะบอกเลยไม่ก็เบิร์นแม่งก็ได้เอาละครับนี่คือภารกิจไปกู้ดินนะครับกู้ดินนี่เจอลิฟต์แล้วเออก็อุตส่าห์วางเอาไว้ไอ้เนี่ยแล้วก็ต้องฟาร์มพลาสติกด้วยจำได้มันต้องใช้พลาสติกในการทำด้วยไปแล้วนะไปแล้วนะแต่ว่าผมพูดเลยว่าการมีลิฟต์นี่โคตรจะดีตรงนี้แหละนะนี่ไงนี่ไงนี่ชั้น19อ่ะมันมีดินเอ้ยไม่ใช่ประมาณชั้น17 18แต่ไอ้นี่ขึ้นไปสิ ผมไม่เดินลงไปแน่ๆขี้เกียจตรงนี้ก็ไม่มีดินผมว่าดินได้ผมฟาร์มดินแล้วเก็บดินเอาไว้เนี่ยประมาณชั้นเท่าไหร่วะไม่รู้อะลองขึ้นไปดูหน่อยดิชั้น37มีไม่ดินขึ้นไปขึ้นไปตรงนี้น้ำเกิด2ว้ายรักเว้ยนี่ไงชั้น31มีดินด้วยไอ้ชั้นเนี่ยที่ว่าผมฟาร์มดินไว้เยอะนะครับชั้น31 31โอ้แต่ว่าอยู่ลึกเหมือนกันนะเนี่ยเออมาชั้นนี้ดีกว่าดูว่ามีดินอยู่ไหมอยู่ไหมแล้วก็แบตเตอรี่เติมแล้วอ่ะชาร์จต่อไปมีดินไหมขอสักอันนึงก็ได้มีอันนึงจริงด้วยโอ้ยแต่อันเดียวเองอ่ะอันนึงก็ได้เอาวะเอาเฮ้ออย่างน้อยก็มีอันนึงแหละพวกคุณลองคิดสภาพให้ผมเดินลงไปเนี่ยไปชั้น31เองอ่ะว้าวเนี่ยมันต้องผ่านโรงแรมอ่ะแล้วไอ้ชั้นที่มันเป็นโรงแรมอ่ะผมพูดเลยว่าโคตรงงฮะไอ้ชั้นเนี่ยผมไม่อยากลงไปมากที่สุดเลยนะเพราะว่ามันโคตรมั่วโคตรงงโคตรมั่วเอ้ยแต่ว่าแต่เราฆ่าพวกสัตว์ประหลาดเออแต่ชั้นนี้มันมีตัวใหญ่อยู่ด้วยนี่ว่ะเนี่ยชั้นดินนั่นน่ะผมรู้สึกว่าเก็บดินไว้ในตู้เซฟด้วยนะครับเก็บไว้เยอะเลยหุยตัวใหญ่ไม่ไม่ลงขี้เกียจเอาวะยังไงก็มีดินอยู่อันนึงมีหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีแล้วเออแล้วก็พลาสติกตรงนี้ด้วยมีอยู่อีกเอออีก10เลยนี่ลืมเอาไปด้วยพลาสติกเออจะได้ไม่ต้องฟาร์มว่าจะเอาไปครับกล่องสักกล่องหนึ่งมันต้องใช้8แล้วก็เอาไปครับแปลงอีกมันต้องใช้4เนี่ยพอดีเลยแล้วก็ไปพอปลูกจอชาวไร่ที่โคตรเดินทางมาไกลมาแล้วจ้าเป็นไงเร็วดีนะเนี่ยมีลิฟต์นี่ลองคิดสภาพนะครับลองขึ้นกลับไปเอาที่ชั้น37โดยที่ไม่มีลิฟต์สักชั้นเลย ผมพูดเลยอย่างเหยียบฆ่ากูเถอะอย่างนั้นเลยอันนี้ก็ย่างเสร็จแล้วน้ำก็ต้มเสร็จเออแล้วก็หนักด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็คราฟได้แล้วไหนดูหน่อยซิใช้อะไรบ้างนั่นนายใช้ไม้ซีอีกโอ้เดี๋ยวขอทิ้งก่อนได้เดินได้นี่อย่าเฮ้ยแล้วก็แปลงจานไงเตียงกูยังไม่ทันได้คราฟเลยมาคราฟแปลงพ่อปลูกแล้วครับของล้ำลึกกว่าแล้วเนี่ยเออได้แปลงมาแล้วนะครับแปลงเพาะปลูกกระถางเล็กๆคงคอย ปลูกไว้ตรงนี้แหละนี่แหละปลูกในห้องส้วมอ่ะเออแล้วหวังว่านายคงไม่ต้องใช้น้ำนะนี่แน่รอ6วัน6วันแล้วใส่น้ำด้วยอ๋อใส่น้ำเหลือ3ใส่ไปอีกใส่ไปอีกเหรอแม่งใช้น้ำด้วยแม่อย่าไปแล้วเยอะไปไม่ดีน้ำรอแค่3ถ้าใส่ไปอีกผมว่าน่าจะเหลือวันหนึ่งแล้วก็แดกได้เลยรอให้แบบน้ำกูเหลือๆก่อนละกันผมใส่ไปขวดนี้ก็ถือว่าชี้อะไรนะเชี่ยเร็วรอก่อนละกันรอไปฮะแปลงพอปลูก
แล้วก็ไอ้สำรวจแมปเอ้ยแป๊บนึงก่อนสำรวจแมปสร้างกล่องเก็บของแล้วก็ขอไปเก็บจะได้ฟาร์มได้เยอะๆประตูปิดหน่อยครับเกียกแกะลูกเตอร์หน่อยนี่แน่แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดผมลงไปชั้นล่างแล้วเจอห้องน้ำนะนั่นแหละผมค่อยเอามาใส่แปลงเพาะปลูกเพิ่มแล้วกันแต่ตอนนี้ไม่น้ำจะเก็บไว้เด็กไม่ได้ครับจะตาย จะตายเอาแล้วก็นี่กล่องเออครับได้ครับวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้เลยคาคอหานเก็บปืนด้วยแล้วก็อะไรไปเก็บอาหารนี่เก็บไปสักครึ่งเลยไออาหารนี่โคตรหนักพลาสติกเก็บขวดเอาไว้สัก4พลุอาหารไอ้นี่เก็บอาหารน่ะเก็บเอาไว้หมดเลยละกันเรามีไอ้นี่อยู่ในเนื้อที่กินได้ชิ้นนึงตั้ง50สิบทายเก็บของพวกนี้มันต้องใช้คาที่โต๊ะครับเพราะงั้นเก็บไว้ที่กล่องเลยไม่ต้องพาไปหรอกไอ้นี่ก็ด้วยเออพาไปประมาณนี้นะครับเออขวดพาไปให้เอ้ยขวดเดี๋ยวก็น่าจะเจออีกแล้วมั้งโอเคประมาณนี้น้ำหนัก17กิโลฟาร์มได้อร่อยไปเดินช้อปปิ้งอีกสักนิดก่อนละกันเผื่อเจอห้องน้ำเพิ่มตอนนี้เนี่ยอยากได้น้ำมาปลูกอ่ะมาปลูกแปลงของฉันไปทางนี้กดละกันถือปืนไฟไว้เลยปืนไฟเนี่ยเบิร์นเสร็จแล้วมันเหมือนจะวิ่งเลยไม่มีสัมภาระฉันดิเฮียตะกี้เหยียบลัดแล้วดูกระจกมันวางไว้ที่พรมขาวดิโอ้โหนี่มันกะล่อฆ่าฉันชัดสัมภาระมึงวางไว้แน่ๆเลยสัมภาระบอกไม่เกี่ยวกับกูเลยกูไม่รู้เรื่องแต่มันไม่มีใครอ่ะวางเน้นไว้ขนาดนี้อีกแล้วอ่ะผมว่าชั้น7เนี่ยทางลงมันมีไม่เยอะนะมันมีแค่ทางเดียวเลยก็คือทางเนี่ยทางเดียวเลยตรงนี้เก๊เปิดเก๊ดูหน่อยสิมีถังเออถังแก๊สอันนี้เอาไปเอ้ยเดี๋ยวนะประตูมันอ๋อนี่ไงอยู่ทางนี้นี่เราโผล่มาแล้วไอ้ทางลงบันไดเลื่อนมันมาโผล่ห้องไหนวะเนี่ยอ๋อไอ้ฝั่งนี้ไอ้ตรงนี้นี่ถ้าเจอสัตว์ประหลาดระหว่างทางนะบอกเลยต้องจุกหลบอ่ะมันไม่มีท่อไกลๆมีอยู่ดูมีต้องดูแต่กูไม่กระโดดแน่ต่อให้จะมีที่กระโดดสปริงเกอร์กูไม่กระโดดก่อนแน่ๆเออตะกี้แว๊บๆอะไรอ่ะนั่นไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ชั้น5แล้วเว้ยเฮ้ยหนูๆประตูตุยแล้วก็นั่นห้องน้ำเจอห้องน้ำเออฉันว่าน่าจะได้เจอน้ำเพิ่มอ่ะดีเลยเอาไปปลูกแปลงเราซะหน่อยโอ้โหแล้วตรงนี้ดูมันพังครับตรงเนี้ยร่องรอยชัดเจนมีพี่เบิ้มอ่ะอย่างน้อยๆก็ตัวนึงแหละเผลอๆแม่งสอกอุ๊ยตรงนี้น้ำเยอะเออแปลงอุ๊ย6อ่ะเออไม่ลำบากแล้วเลือกแปลงว่าโอ้โหแล้วดูมันพังตรงนี้ถังด้วยดูมันพังดิเอ๊ะนี่มันพังหรือว่าฉากวะเนี่ยคือทำไมทางมันเละโคตรเยอะแล้วก็เจอโน้ตอีกแล้วโน้ตเดี๋ยวค่อยอ่านไปมุดท่ออ่านเก็บน้ำไปก่อนผมว่าน้ำอ่ะเอาไปลดเพิ่มเลยละกันนะทำแปลงเพาะปลูกเนี่ยเอาไปนี่เนี่ยเฮ้ยตรงนี้เข้าไปไม่ได้เฮ้ยแล้วกูจะปิดท่อทำไมเนี่ยลงไปแล้วเออเสียงทำเสียงดังอีกตรงนี้เข้าไปเอาไม่ได้เอ้ยเจ๊อันนี้มันปิดท่อมันเข้าไปเอาไม่ได้ไม่นะประตูมันบล็อกมันติดอ่ะนี่ประตูล็อกหนเจียเอ้ยเอาเหอะขวดหนึ่งฉันไม่เอาก็ได้ยืนให้ขวดหนึ่งแล้วเดี๋ยวยืนอ่านแล้วแกตรงนี้โน้ตเออวันที่20พฤษภาคมปี2006วันเสาร์อ่ะนะถึงเรน่าจากอาบิเกลฉันรู้ว่ามันอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อนะแต่ว่าสิ่งที่ฉันจะบอกเธอเนี่ยเป็นเรื่องจริงฉันรีบเขียนดังนั้นเนี่ยคำเนี่ยมันอาจจะดูรุนแรงไปบ้างนะเพราะฉะนั้นต้องขออภัยและวันนี้เนี่ยฉันค่อนข้างจะยุ่งมากเจ้านายเนี่ยมอบหมายงานให้กับฉันแล้วก็เมื่อรับประทานอาหารกลางวันได้ไม่นานเนี่ยพื้นดินก็เริ่มสั่นสะเทือนตอนแรกพวกเรายังไม่ได้คิดมากแต่ว่าสักพักเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ตื่นตระหนกกันมากเลยนี่ไงสตาร์ทแพนิคก็คือเริ่มต้นแห่งความวุ่นวายนั่นเองโอ้ยหิวน้ำเดี๋ยวน้ำนี่เออต้มแล้วตักสุดก่อนเลือดลดเรื่อยๆแค่เหมือนเป็นการเล่าเรื่องนะว่าเออฉันเนี่ยเขียนจดหมายถึงเธอนะแล้วเขียนซุกไว้ตรงนี้นะใครจะมายืนอ่านใครจะไม่เห็นก่อนเจ๊ตรงนี้มีถังด้วยนี่ไงถังดับเพลิงมึงเพิ่งมาดอกฉันล่างๆแล้วอย่างนี้กูจะได้ใช้งานมั้ยเนี่ยเก๊ไม่มีอะไรไม่ต้องมีแล้วก็ได้เยอะแล้วหุ้ยทำไมไม่เจอพี่เบลพวกสัตว์ประหลาดเลยวะแปลกๆพวกแกหายไปไหนกันหมดแต่ว่าก็อย่างที่เคยบอกกูแค่สงสัยเฉยๆนะไม่ต้องมาไม่ต้องโผล่มาแค่สงสัยปกติต้องเจออย่างน้อยก็สักตัวนึงแล้วแหละ
แต่นี่เหมือนจะไม่เจอเลยเว้ยเฮ้ยประตูนี้ก็ล็อกโหน่าอยู่ประมาณชั้นล่างๆอ่ะประมาณชั้น3ชั้น2เนี่ยแน่ๆเลยเหมือนมันต้องฟอกอะไรเอาไว้อ่ะแต่ฉันก็อยากรู้ด้วยว่าชั้น1นี่จะมีอะไรอ่ะเราอาจจะได้ออกไปยังพื้นที่โลกภายนอกออกไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันกลัวเขาบอกว่าสัตว์ประหลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกคนแห่งเพราะงั้นผมว่าโลกตอนนี้เนี่ยน่าจะแตกไปเรียบร้อยฮะอุ๊ยตรงนี้ก็กระเบกเด็กตรงนี้ก็บันไดฉุกเฉินเปิดเอาไว้ก่อนบันไดโคตรเยอะเลยเว้ยโอเคสรุปตรงนี้นี่ก็ยังลงไปต่อได้นะครับนี่ไงอุ้ยชิบะว่าน้อยมาเร็วเอาปืนตะปูไปเด็กก่อนเลยมอนโบเชี่ยอะไรเนี่ยกูเดินมาแล้วกูโดนใครสาดอะไรใส่ก็คิดว่ามันเป็นฝนกรดละกันเอามาย่อยได้ซิปท้ายเฮ้ยผมว่าฆ่ามันสักตัวนึงก็ได้เนี่ยแล้วเอาปืนไฟพ่นใส่มันเนี่ยเบบี้เบิร์นว่าต้องฆ่ามันว่ะอีกสักตัวสิไม่มาเหมือนแบบกูเจ็บกูขอวิ่งไปหลบก่อนเออไม่มามันเหมือนวิ่งหายยาวเลยเห็นอะไรแบบที่ห่างตาเออเสร็จปิดยัดโอ้ไม่โดนเฉยพ่นไฟระยะมึงใกล้จังวะเนี่ยอีกทีดิวิ่งกระโดดนี่แน่มานี่แล้วอีหมาผมว่าต้องหลบตรงเนี่ยแล้วก็แอบแบบสปรายแล้วก็พ่นไฟใส่หน้ามันอีกสักทีเร็วน้องหมามีอยู่ตัวเดียวด้วยที่ชั้นนี้เนี่ยผมว่าฆ่ามันได้มีอยู่ตัวเดียวไม่มาสักทีเหยียบจนกูหน้าซีดไปแล้วเนี่ยแบบตกใจเองอ่ะเนี่ยหน้ามันซีดเองเลยเนี่ยไม่มาเว้ยเฮ้ยเจ้าหมาเนี่ยมันดื้อด้านไอ้น้ำตรงนี้นี่ไม่ขัดใจทะลุได้ป่ะเนี่ยไม่ได้ด้วยหมาแม่งโดนยิงทีมสาดหนีไปแล้วบอกว่าไปอยู่ชั้นล่างๆแล้วไอ้ตอนเนี้ยลงชั้นล่างอีก5ชั้นเนี่ยไม่โผล่แล้วหมาบอกโดนยิงต้องโดนพ่นไฟไปแล้วไม่มาแล้วแหละงั้นผมกลับขึ้นชั้นบนแล้วก็ลดน้ำอีกละกันเออเรายังเหลืออีกตั้ง8ขวดขึ้นไปเลยละกันนะครับมาแล้วเหลืออีก 2.3 วันเอ๊ะรู้เราจะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีนะใส่เลยแล้วกันโอ้มันใส่ไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันบอกกูชุ่มแจ่มอยู่โอเคงั้นที่เหลือก็ต้องรอตามธรรมชาติเลยสินะ3วันเนี่ยรอไปก็ได้โอเคก็โอเคผมก็สลับเกมนะครับ The High Rise เนี่ยในพาร์ทหน้านี้ก็น่าจะลงไปชั้นสุดท้ายได้แล้วนะโอเคก็สลับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ